อยู่ตั้งนานโอ้ตายแล้วแอดมินนะฮ่าโอเคเรามาไลฟ์กันนะครับสำหรับคืนนี้อ่ะขึ้นแล้ว Chelsea FC Supporters Club Thailand นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับและนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคผมมาแล้ววันนี้ต้องขออภัยที่เหมือนจะมาสายแต่จริงผมไม่ได้มาสายนะวันนี้ผมพยายามรีบมาตรงเวลาแล้วนะครับแต่ไปไลฟ์ผิดเพจไปไลฟ์ในเพจส่วนตัวอยู่ตั้งนานนะครับว่าแล้วผมก็พยายามรีเฟซเพจชมรมของเราว่าเอ้ยไลฟ์เราขึ้นหรือยังเพราะเหมือนกับว่าก่อนไลฟ์เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับนะขอจัดกล้องนิดนึงอ่ะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยมันไม่ขึ้นไม่อะไรผมก็รีเฟซเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยก็ไม่ขึ้นนะฮะก็นึกว่าเอ้ยระบบไลฟ์เรามีปัญหาอีกขนาดว่าเราจัดมาแบบง่ายๆที่แบบมินิมอลซิมเพิลที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์นะครับปกติผมจะไลฟ์ผ่านคอมก็จะมีระบบรับสายคุยกับแฟนบอลเชลซีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่อยู่ๆคราวที่แล้วนัดน้องนุชไว้อย่างดีต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับน้องนุชก็คือมาพังเอาก่อนที่จะไลฟ์อ่ะแบบเฮ้ยเซ็งไปเลยสัปดาห์ที่แล้วก็เลยต้องแคนเซิลไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในการขัดข้องทางเทคนิคครั้งนั้นแล้วก็ในสัปดาห์นี้กลับมานะครับระบบก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละง่ายๆตั้งกล้องแล้วก็คุยกันเลยเพราะว่าหลักใหญ่ใจความวันนี้เราก็จะมาจับฉลากนะครับสำหรับกิจกรรมของแอดมินแบงค์เพื่อชิงสิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าเชลซีนะครับทั้งกระเป๋าคาดอกแล้วก็กระเป๋าสะพายแบบจิมแบ็คนะครับจากสแตมฟอร์ดบริดจ์นั่นเองนะครับอ่ะเมื่อกี้ไปคุยอยู่10กว่านาทีนะครับที่เพจของตัวเองก็เอ๊มีคนดูอยู่ 4-5 คนก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ตามไปดูในเพจตัวเองแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กำลังรอรับชมนะครับในเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราด้วยนะครับวันนี้คิดว่าจะชิลๆครับได้เซตเวลาโอเคแล้วเจอกันทุกคืนวันอังคารเวลาประมาณ4ทุ่มตรงนะครับก็คิดว่าชิลๆเลิกงานมาไปวิ่งอะไรนิดๆหน่อยๆพอกลับมาถึงบ้านอาบน้ำดูนาฬิกาเฮ้ย3ทุ่ม45ชิบหายแล้วอะไรวันนี้จะช้าอีกแล้วนะครับก็เลยมาจัดแบบรีบๆอีกแล้วก็ต้องขออภัยถ้าข้อมูลในการข่าวจะไม่ค่อยแน่นนะครับในสำหรับความถนัดของผมที่ไม่ได้ถนัดด้านนี้นะครับก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีนะครับมาสรุปข่าวสารนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ฝากอัปเดตมาทางคอมเมนต์เพจได้เลยเดี๋ยวผมจะได้แชร์ให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่ได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วก็หัวข้อสำคัญของเราวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการจับฉลากแล้วก็จะยังไม่มีแขกรับเชิญโฟนอินเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับขอเวลาแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบเสียงนิดนึงนะครับไม่อยากคุยผ่านไอ้ลำโพงบลูทูธอ่ะเสียงมันไม่ชัดนะก็เดี๋ยวขอเปิดทักทายเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับต้องขอบคุณมากเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้4ทุ่ม21นาทีคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคนะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยที่จะมาพบกับเพื่อนๆทุกคืนวันอังคารเวลา4ทุ่มตรงนะครับก็จะมาสรุปข่าวเชลซีอะไรในรอบสัปดาห์แล้วก็สรุปพูดคุยถึงเกมนัดต่อไปแล้วก็กิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยพูดคุยตอบคอมเมนต์ตอบคำถามตอบอินบ็อกซ์อะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าในส่วนของข่าวที่อัปเดตในแต่ละวันรายวันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้จากหลายๆเพจที่มีเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีทำอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เป็นจุดส่วนรวมพูดคุยของแฟนบอลเชลซีมากกว่าสำหรับรายการนี้เชลซีประเทศไทยนะครับทุกคืนวันอังคารเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนเลยเราก็ไปเปิดคอมเมนต์ตั้งนานนะว่าทำไมไม่ขึ้นนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะทักทายเอกคอสต้านะครับไอชลบุรีไออะไรไอพัทยานะแล้วก็กิติชัยเชลซีสยามใช่ไหมเนี่ยชื่อเล่นอะไรแล้วต้องขออภัยนะครับถ้าจำชื่อเล่นไม่ได้สวัสดีคุณต้นนะครับสวัสดีคุณทิพย์เชลซีสบายดีเนี่ยน่าจะมาจากเป็นแฟนบอลเชลซีจากประเทศลาวนะครับก็สบายดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทักทายไอทักทายคุณวีรยุทธสวัสดีนะครับแล้วก็คุณกิติชัยชื่ออะไรนะพี่จำชื่อเล่นไม่ได้ต้องขออภัยนะชื่ออะไรบอกชื่อเล่นหน่อยขออภัยจริงๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการจับฉลากกันนิดนึงหันไปทำหมูน้อยก่อนทีมงานเราเป็นไงบ้างครับเหมือนจะเสร็จแต่ขอแป๊บเดียวพอดีแป๊บ
ข้อมูลตอนนี้แอดมินฝนของเรากำลังกำลังสรุปข้อมูลคะแนนคนที่ทายถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อมาเพื่อทำการจับรางวัลกันนะครับคืนนี้แต่ก่อนที่จะไปจับรางวัลไหนวันนี้เราก็มาทักทายกันแล้วก็คุยกันสบายๆนิดนึงนะครับในเรื่องของผมเองเมื่อกี้กำลังคุยในเพจส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลนะครับก็มีหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยก็เตะฟุตบอลอยู่กับเชลซีสยามโซนนะครับตอนนี้เตะบอลกันบ่อยทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แล้วก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับก็ติดตามอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเตะด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่สายเตะฟุตบอลนะเป็นสายบิวสายกิจกรรมสายที่อยากจะให้ทุกคนออกมามีตติ้งกันมารวมตัวกันตั้งทีมฟุตบอลมาเตะฟุตบอลกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเตะหรอกครับสวัสดีแอดมินปุ๊กด้วยนะครับกำลังเล่าอยู่ว่าไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวินนิ่งฟีฟ่ามากกว่านะครับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลหรือว่าจะเป็นการวิ่งนะครับเมื่อกี้เล่าไว้อีกเพจนึงก็คือผมจะมีอาการเจ็บข้อเท้าข้างซ้ายมากๆเลยถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งไม่เกิน2วันแล้วก็ไม่เกิน1กิโลนะครับส่วนเตะฟุตบอลเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยเป็นกองหน้าตัวเป้ารอบอลอย่างเดียวอ่ะก็คือเคยเล่นฟุตบอลเมื่อตอนอายุประมาณ 16-17 นะครับผมข้อเท้าซ้ายพลิกแล้วก็มีการหักตรงข้อเท้ากระดูกแตกต้องใส่เฝือกนะครับพอใส่เฝือกเนี่ยหายขึ้นมาแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลาเดินวิ่งนิดๆหน่อยๆเราก็เจ็บข้อเท้าเจ็บข้อเท้านะครับก็คิดว่ามันเป็นเพราะอาการนั้นมาตลอดเกือบ20ปีนะครับรวมๆแล้ว30กว่าปีเนี่ยผมก็ไม่รู้จักลักษณะเท้าตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในช่องอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการวิ่งของผมในครั้งนี้แล้วก็เกี่ยวกับรองเท้าวิ่งนะครับที่ราคาประหยัดไม่แพงแต่ว่าเข้ากับเท้านะครับอันนี้จะรีวิวอีกครั้งหนึ่งฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่เล่าก่อนตรงนี้ที่ไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลนะครับก็โตมา30กว่าปีรู้ตัวมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนเท้าแบนนะแล้วมันแบนข้างเดียวคือเท้าซ้ายนะครับเท้าแบนเราก็คิดว่าเอ้ยมันแค่ใหญ่กว่าข้างขวามันแค่เต็มพื้นนะครับเราก็แค่เวลาจะซื้อรองเท้าเราก็ต้องลองรองเท้าสองข้างไม่ให้คับด้านซ้ายก็โอเคแล้วด้านขวาจะหลวมนิดนึงด้านซ้ายจะพอดีหรือว่าด้านซ้ายจะคับนิดนึงด้านขวาจะพอดีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นที่เท้าแบนเฉยๆแล้วก็อาการเจ็บข้อเท้าเนี่ยมันเป็นที่การที่เตะฟุตบอลแล้วข้อเท้าหักเมื่อตอนวัยรุ่นประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปโอ้นี่เล่าเลยแล้วกันแต่ว่าในระหว่างที่รอแอดมินฝนนะครับรวบรวมเช็คข้อมูลสรุปคนที่ทายถูกนะครับจากกิจกรรมทายผลบอลในเกมนิวคาสเซิลนะเชลซีเก็บ3แต้มเต็มในพรีเมียร์ลีกแล้วขึ้นมาอยู่ในท็อป4เรียบร้อยแล้วก็มากลับมาเรื่องเท้าของผมต่อจริงๆในจังหวะรอก็มาเล่าเลยนะครับกะจะเล่าเป็นคลิปแยกต่างหากเดี๋ยวอาจจะวิ่งเดี๋ยวจะอาจจะไปเล่าใน channel YouTube อีกทีนึงนะครับผมก็ทุกครั้งเวลาซื้อรองเท้าวิ่งผมก็จะหารองเท้าที่มันนิ่มๆเด้งๆอะไรเงี้ยแค่นี้เองเพราะว่าเราก็เชื่อนะครับว่าเอ้ยเราเป็นคนอ้วนตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมันทำให้มีเอฟเฟกต์กับข้อเท้าซ้ายที่เราเคยหักมานะครับแต่จริงๆแล้วพอเสิร์ชไปเสิร์ชมาเนี่ยจาก YouTube นี่แหละไปเจอคลิปของหมอแอนนะครับที่วิ่งกับพี่ตูนนะว่าเอ้ยการเลือกรองเท้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขายรองเท้าแพงไงแล้วก็หมายถึงไม่ได้ขายแพงขออภัยขายยี่ห้อที่ราคาสูงๆนะผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราจะกลับมาวิ่งครั้งนี้เพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ผมทำเก้าอี้หักไป3ตัวหักเก้าอี้ไป3ตัวนะครับเริ่มจากรายการ DJ ปาล์มนะที่ไปออกในเทปแรกๆเลยนะครับก็ไปหักเก้าอี้เขาเสียตอนนี้รายการเขาเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่หรูหราอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาจัดรายการเองเนี่ยก่อนจัดรายการเตรียมข้อมูลอะไรอยู่ดีผมก็ใช้เก้าอี้ออฟฟิศที่มันเป็นพลาสติกล้อเลื่อนนะครับ5ขาปรากฏว่าปุ๊กแกนเก้าอี้นะครับหักทะลุลงไปกับพื้นนะก็เลยชิบหายแล้วต้องไปหยิบเก้าอี้พลาสติกมานั่งไลฟ์นะครับเตรียมข้อมูลอะไรไม่ทันแล้วก็มานั่งไลฟ์นั่งไลฟ์ไปไลฟ์มาเก้าอี้หักกลางรายการแบบหายไปเลยอย่างงี้แบบเฮ้ยโอ้ยเก้าอี้หักไม่ใช่มุกค่ะของจริงเลยฮะเก้าอี้หักไป3ตัวจริงฮะจนน้องๆก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่เบียร์ต้องลดนิดนึงออกกำลังกายนิดนึงอ่ะโอเคก็อะไรที่แบบง่ายสุดที่เราเคยทำนะครับตอนวัยรุ่นเราอยากจะลดน้ำหนักผมก็จะอ้วนๆผอมๆไม่ถึงกับผอมมากแค่เบาลงอ้วนมากเบาลงอ้วนมากเนี่ยก็เนื่องจากการด้วยจากการวิ่งนะฮะก็ครั้งนี้ก็คิดว่าจะไปวิ่งอีกก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องรองเท้าที่มันซัพพอร์ตข้อเท้าของตัวเองนะครับ
ก็ไปเจอคลิปที่หมอแอร์อธิบายเนี่ยจากที่ผมคิดมาตลอด30กว่าปีว่าเฮ้ยเท้าซ้ายมันแค่ใหญ่กว่าเท้าขวาแล้วก็อาการเจ็บข้อเท้าเนี่ยมันเป็นมาจากการที่ข้อเท้าซ้ายหักตอนที่เล่นฟุตบอลตอนอายุประมาณ 16-17 นะครับก็เจ็บเลือดลังเข้าเฟือกอะไรมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับผมไปเอ็กซเรย์อะไรก็หมอก็บอกว่าเชื่อมปกติดีไม่มีแตกไม่มีเสียหายอะไรนะครับข้อเท้าแต่มันเป็นเพราะว่าผมเป็นคนเท้าแบนแล้วเป็นเฉพาะข้างซ้ายแล้วมันไม่ใช่แบนอย่างเดียวเขาเรียกว่ามันเป็นเท้าล้มด้วยเท้าล้มก็คือว่าข้อเท้าด้านซ้ายเนี่ยมันจะหล่นลงมาด้านในเข้าหาด้านในอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเวลาการเดินหรือการวิ่งเนี่ยทำให้ขาข้างขวาเนี่ยมันจะลงต่ำกว่าข้างขาข้างซ้ายขอไปข้างซ้ายมันจะลงต่ำกว่าข้างขวาแล้วก็มันจะมีการอักเสบง่ายนะครับมันเป็นที่เอ็นอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่ได้เป็นที่กระดูกนะก็เลยเนี่ยแหละ30กว่าปีเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนเท้าล้มแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะเพราะว่าหมอเมย์บอกว่าคนไทยกว่า 70% เนี่ยเป็นโรคเป็นเท้าแบนอะเป็นลักษณะเท้าแบนผมไม่รู้ว่าเป็นโรคไหมนะแต่สำหรับผมอะมันเป็นข้างซ้ายข้างเดียวไม่ว่าจะเล่นฟุตบอลนะผมไม่สามารถวิ่งได้วิ่งแป๊บๆก็เจ็บหรือว่าไม่สามารถแค่วิ่งธรรมดาเนี่ยวิ่งเพื่อลดน้ำหนักวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแค่กิโลหรือกิโลกว่านี่ผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับเจ็บข้อเท้ามากๆก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมาเลยอ้วนเอิญอะไรก็ว่ากันไปฮะจนเก้าอี้พังไป3ตัวนี่แหละไม่ไหวแล้วนะครับก็สรุปว่าก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วผมก็ไปหาข้อมูลหารองเท้าก็ถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าที่มันซัพพอร์ตเท้าที่เป็นเท้าแบนอะไรเงี้ยมันก็มีราคาค่อนข้างแพงเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวอีกทีนึงการที่ทำให้รองเท้าเนี่ยมันเหมาะกับเท้าผมด้วยงบประมาณจำกัดแค่หลักร้อยนะรวมค่ารองเท้าใหม่รวมอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่เกิน1,000 บาทนะครับก็รวมอุปกรณ์มาก็ทดลองใส่เดินไป1 เดือนพอทดลองใส่เดินไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เดือนตุลาก็มาเริ่มวิ่งนะครับเริ่มวิ่งแต่เมื่อวันที่10วิ่งได้สัปดาห์นึงอะไรก็โอเคมันปวดน้อยลงมันไม่ค่อยมีอาการแบบว่าเอ้ยวิ่งนิดนึงก็เจ็บเดินนิดนึงก็เจ็บอะไรเงี้ยนะครับมันโอเคขึ้นมากครับก็ฝากติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นรีวิวอธิบายรายละเอียดอีกครั้งนึงว่ามันเป็นยังไงกับข้อเท้าผมตอนนี้มันก็วิ่งได้โอเควิ่งดีขึ้นแต่ยังเล่นฟุตบอลไม่ได้ประกอบกับเมื่อกี้เอกคอสตาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วเอ็นหัวเข่าฉีกอะไรนะประมาณเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบเตะฟุตบอลนะครับก็มาเตะฟุตบอลกันมาสังสรรค์กันนะครับในฝั่งลาดพร้าวรามอินทราก็จะมีทีมทูบลูนะครับแต่อยู่ที่สนามแกนซ์สกอโปนะแล้วก็ฝั่งทนก็เชลซีสยามโซนเตะทุกสัปดาห์เลยฟิตมากๆเลยสนุกสนานกันมากๆเลยก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้เตะฟุตบอลกันแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาเจอกันมีตติ้งกันอะไรเงี้ยดูบอลกันบ้างเป็นครั้งคราวนะครับแต่สำหรับผมก็เป็นประมาณนี้สายเชียร์สายเล่นวินนิ่งฟีฟ่ากันถ้าใครอยากเจอก็เจอกันได้นะฮะประมาณนี้เรากำลังรอแอดมินฝนสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วเหรอคะไม่มีใครได้5,000ไม่มีเหรอคะแล้วคนที่ในอินบ็อกซ์เป็นไงบ้างครับหาไม่เจอหาไม่เจอโพสต์แล้วเขาได้กี่คะแนน4เขาบอกว่าเขาได้ในนั้นอะแต่โพสต์เขาหายใช่แต่เขาก็แคปไว้แคปไว้โอ้ก็งงอยู่ก็คือตอนนี้กำลังมีการรวบรวมคะแนนนะครับตรวจสอบความถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็เอาหลักการเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวนะหลักเบื้องต้นก็คือตามกติกานะครับทายถูกข้อหนึ่งก็ได้1คะแนนแล้วก็แอดมินแบงก์ก็ได้มาสรุปแล้วว่าคนที่คิดว่าได้คะแนนเยอะเนี่ยช่วยรวบรวมคะแนนนะครับของตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ที่เล่นเกมร่วมสนุกกับเรานะครับคราวนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงอาจจะมีคำถามเยอะอะไรก็เพื่อความสนุกสนานแล้วก็แอดมินก็จะตรวจแบบมึนๆนิดนึงนะครับถ้าตกหล่นผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เราก็ยังมีกิจกรรมทายผลเงี้ยไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับก็จะเอาชื่อเพื่อนเข้าไปไหมเดี๋ยวขอเช็คดูในนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูใน iPad อีกนิดนึงสวัสดีน้องอ้อด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการเชลซีประเทศไทยของเรานะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูไฟนอลอีกครั้งนึงนะครับก็ที่หน้าเพจเนี่ยก็รวบรวมคะแนนโอเคแล้วมีประมาณกี่คนนะครับ5เพจหน้าเพจ4คน
5 คน 5 คนที่จะจับรางวัลแล้วพอดีว่ามีน้องคนนึงเนี่ยส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าของน้องเขาก็มีการตอบแล้วก็มีการรวมคะแนนนะครับแต่เราหาโพสต์ไม่เจอนะเดี๋ยวต้องขอเวลาสักครู่หนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันนะครับไหนดูสิอินบ็อกซ์เราจะดูได้ยังไงว่าแบบมาจากโพสต์ของโพสต์ไหนนะแล้วมีคุณชนัญญาการ์ตูนเนี่ยบอกว่าถูกข้อ1 5 6 8 9นี่ถูกไหมฮะไม่เห็นค่ะถูก5 ข้อหาที่ตอบไม่เจอเหมือนกันรอเม้นหายมี2 คนแล้วครับที่อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าตอบถูก5 ข้อแต่ว่าเราหาเม้นไม่เจออ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะนะคุณโดมชนะพัดด้วยไหมมูน้อยโดมีชื่ออะคะโดมีแล้วก็คุณธนกิจคุณโดมก็ไม่มีคุณธนกิจคุณโดมก็ไม่มีธนกิจชนะ3-0ทิมมี่ครึ่งแรกวินเลียนอะไรเนี่ยหรือว่าไปกดผิดเดี๋ยวเหลืออีก2 คนนะครับตอนนี้มีปัญหาอยู่อีก2 คนนะครับที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาคือแอดมินน่ะหาไม่เจอนะครับโพสต์ในคอมเมนต์น่ะเนี่ยเขาก็โพสต์ในนี้นะคุณชนัญญาการ์ตูนเนี่ยคุณชนัญญาอ๋อเขาแชร์ไปโพสต์ในนี้ตัวเองใช่ไหมอ่ะแชร์แล้วก็ไปตอบในคอมเมนต์ตัวเองที่แชร์ไปตอบในหน้าเพจตัวเองไงหน้าโปรไฟล์ตัวเองอ่ะใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถือว่าถูกกติกาไหมคะแต่แอดมินก็ไม่ได้บอกว่ามินคำตอบได้คนนี้ไหมบอกไหมเดี๋ยวดูก่อนดิหรอเดี๋ยวนะนี่พออ่านมาเจอนี่ก็เม้นก็ดีนะครับคุณทชาทัศน์สุขเกษมนะครับบอกว่าขอให้โชคดีนะทุกคนคำถามขนาดนี้ผมรอดีใจกับผู้ได้คะแนนเยอะเลยนะครับ คุณแน็กก็เหมือนกันคำตอบเยอะขนาดนี้ผมยินดีกับคนที่ได้รับด้วยก็สนุกสนานกันไปแต่ว่าคุณนี่เราไปแข่งแฟนพันธุ์แท้ไหมคุณพันธัศน์อ่ะคุณพันธัศน์เดี๋ยวนะคุณพันธัศน์ผมหาคอมเมนต์ไม่เจอไหนลองดูโปรไฟล์ได้ไหมดูตรงไหนวะนี่ก็กดไปดูโปรไฟล์มันอ๋อนี้คุณพันธัศน์ก็แชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับก็ถูกกติกาแล้วก็ไม่ได้เม้นที่นั้นเดี๋ยวนะหาไม่เจอถ้าคนนี้คือกี่คะแนนครับ4 คะแนนหรออเดี๋ยวนะ
ไหนดูใน iPad ดูสิจะขึ้นไหมหมดเวลาของน้องนี่ที่แคปมาก็เป็นอยู่ในคอมเมนต์นะที่แคปอะแต่ว่าในคอมเมนต์ทำไมตอนนี้เราหาไม่เจอแล้วถ้าเอาเมาส์ไปชี้ตรงคนที่เมนต์นะก็มีชื่อเลยนะหึอืมอืมแต่หมดนะกดโชว์ทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมันชอบโชว์แต่เกี่ยวข้องที่สุดเอาความคิดเห็นทั้งหมดมาโชว์สิโชว์ปุ๊บนี่ไงคอมเมนต์แรกอ่ะแอดมินแบงค์เฉลยไว้แล้วเห็นปะครับอ๋อโอเคโอเคน้องแอมบอกว่าตอบถูก3ข้อมีสิทธิ์ลุ้นไหมตอนนี้คะแนนมากสุดอยู่ที่4นะครับแล้วก็จะมีคุณชนัญญาเนี่ยบอกถูก5ข้อนะคุณบอยชนุชบอกว่าชอบลุ้นหลายอย่างดีครับใช่ทุกคนสนุกสนานมากเลยนะครับแอดมินก็สนุกนะครับแต่ตอนนี้แอดมินกำลังมึนกับการลงคะแนนแล้วก็มึนกับการหาคอมเมนต์ด้วยว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเช็คคุณชนัญญานิดนึงเอาเป็นว่าเราให้สิทธิ์น้องคนนั้นอะหมูน้อยที่อินบ็อกซ์มาเพราะเขาแคปรูปมานะครับ okay. ก็เพิ่มชื่อไปคนนึงสำหรับ4คะแนนใช่ไหมใช่ค่ะก็แปลว่ามี4คะแนน6คนนะครับแต่ว่าจะมีคุณชนัญญาเนี่ยถ้าขอตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าคุณชนัญญาจะได้5คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าได้5คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชนะเลยนะมีสิทธิ์ซื้อคนเดียวใช่ถือเป็นผู้ชนะเลยไม่วันนี้เรามี2รางวัลเรามี2รางวัลก่อนนะครับผมเพราะว่าใบแรกนะคะโอ้แอดมินแบงค์โทรมาแล้วรับไม่ได้ครับกำลังใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่ครับแอดมินแบงค์ยังไงส่งข้อความเป็นข้อความ Facebook ได้ไหมฮะเดี๋ยวนะคุณดิ้งมีแล้วยังคุณดิ้งพัชยาเนี่ยถูก4ข้อมียังคะคุณชนัญญาช่วยแคปข้อความที่โพสต์มาให้ดูหน่อยได้ไหมผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนคุณชนัญญาคอมเมนต์ในใต้โพสต์นี้ใช่ไหมครับนะคุณดิ้งนี่มีไหมครับหมูน้อยคุณดิ้งถูก4คุณวุฒินะครับที่ได้สิทธิ์ซื้อกระเป๋าไปครั้งที่แล้วครั้งนี้ถูก2คะแนนนะครับถูกได้แค่2คะแนนทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์คุณดิ้งในคอมมันไม่เห็นนะดิ้งมีไหมดิ้งไม่เห็นครับเมื่อกี้เขาเห็นนะโอ้ทำไมมันเนี่ยเนี่ยอันนี้มีใน iPad มีดิ้งอีกคนหนึ่งได้4คะแนนไม่เห็นในนั้นเหรอครับไม่เห็นในคอมเป็นอะไรเนี่ยคุณนัทแทมมี่ไม่นี่ใน iPad ไม่เหมือนกันในคอมเนี่ยส่วนใหญ่เช็คในคอมมันต้องแสดงทั้งหมดแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รวมคะแนนให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้2คะแนนคนที่ได้3คะแนนนะครับก็รวบรวมมาให้ดูกันแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่ากำลังเช็คคนที่ได้4หรือ5คะแนนดิ้งใช่ไหมฮะคุณดิ้งแต่ยังไม่ได้เช็คคำตอบอะครับตอบว่าไงบ้างคะเดี๋ยวเช็คนะเช็คเลยก็ได้คุณดิ้งในคอมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับสกอร์ตอบ20ไม่ได้เนาะยิงลูกแรกลอตบัคลี่ไม่ได้เชลซีลูกแรกยิงครึ่งแรกก็ไม่ได้เนาะใครยิงลูกสุดท้ายตอบเทมมี่
ใบเหลืองแรกเชลซีอลอนโซได้1คะแนนใบเหลืองทั้งหมดตอบ3ใบจบเกมรวมต่อเวลาบอลจังหวะสุดท้ายอยู่ฝั่งเชลซีฝั่งเชลซีไม่ใช่หรอแอดมินแบงค์เฉลยเชลซีอ่ะในคอมเมนต์อ่ะใช่มั้ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเชลซีนั้นมันแมนออฟเดอะอ๋อโอเคโอเคโอเคนิวคาสเซิลโอเคผิดใช่มั้ยสกอร์รวมต่ำถูกค่ะแล้วก็แมนออฟเดอะแมตช์ฝั่งเชลซีถูกค่ะก็ถูก4มั้ยค่ะโอเคก็ใส่ชื่อคุณดิ้งไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอไปที่รวมกันสดๆเลยนะรวมคะแนนกันสดๆเลยเราสดมากเลยเราเลิกงานไปวิ่งมากลับบ้านมาดูนาฬิกา 3:45 ตกใจเลยว่าใครที่ได้5คะแนนจะมีสิทธิ์ลุ้นใบแรกUh-huh. ใครที่ได้4คะแนนก็คือมีสิทธิ์ลุ้นใบที่2 5คะแนนมีสิทธิ์ลุ้นใบแรกไม่เข้าใจ5คะแนนก็ชนะแล้วอ่ะใช่เรามันมีกระเป๋า2ใบคือกระเป๋าคาดอกกับกระเป๋าสะพายหลังใช่นั่นคือ1กับ2ถูกไหมใช่แต่มีคนถูก5คะแนนแค่คนเดียวปะเออมีใช่ไหมถ้าที่เรากำลังเช็คอยู่ใช่อ่าโอเคโอเคโอเคหรือว่าจริงๆเราโทร iPad ไปได้เลยนะเนี่ยมันก็เฟซเดียวกันเนี่ยโทรได้ไหมเนี่ยหรือว่าใช้เฟซหมู่น้อยโทรไปคุณชนันยาเดี๋ยวสิตอนนี้มีแต่4คะแนนนะครับที่เพิ่มอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีคนที่ตอบถูก4คะแนนทั้งหมด7คนไหม7คนเราจะจับรางวัลแต่ว่าผมกำลังหาคุณชนันยาที่ได้5คะแนนนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ตอบได้5คะแนนเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปเลยแต่หาไม่เจอเนี่ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะเลื่อนลงเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วทำไมมันมาค้างอยู่แค่นี้โอ้โห Facebook ทำไม Facebook ถึงเอาข้อความคอมเมนต์อะไรไปซ่อนหมดเลยเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยใช่มันคือมันไม่แสดงทั้งหมดทีเดียวอะแบบเออแบบคุณจะแบ่งคุณโดมมีแล้วใช่ไหมโดมคุณนะฮะอืมคุณโดมเราก็ไม่เห็นนะครับโดมเมื่อกี้ที่เขาบอกอะว่ามีส่งมาครับเนี่ย41แทมมี่เรื่องครั้งแรกเมาส์อลอนโซ3ใบมันกดลงไปไม่ได้ไงน้องโดมได้รวมคะแนนในคอมเมนต์หรือยังมันคือการมาดูคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยเราต้องมาดูว่าเอ้ยตอบถูกไหมต้องมาดูว่ามีการแก้ไขหรือเปล่าต้องมากติกาอะไรแล้วการที่แสดงผลนะบางทีมันตกหล่นนะบางทีมันไม่แสดงทั้งหมดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับในเกมต่อไปล่ะจะเปลี่ยนให้ไปส่งคำตอบใน Google Form อะไรเงี้ยนะแบบส่งคำตอบมาเลยอ่ะมันจะได้หนึ่งคือไม่ได้มีการแก้ไขแน่นอนแล้วก็มันตรวจคำตอบง่ายกว่านี้เพราะมันจะเป็นไฟล์ Excel นะครับแต่เนี่ยก็อยากให้คอมเมนต์ร่วมกันสนุกในเพจแต่ว่าในเพจ Facebook เนี่ยพอคอมเมนต์ตอบเยอะๆแล้วเนี่ยมันหาไม่เจอมันแสดงไม่หมดผมก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าช้าต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้เรากำลังตรวจสอบความถูกต้องอะไรจะได้แบบจะได้เห็นชัดเจนนะครับแล้วผมหาไม่เจอคือมันไม่ยอมโชว์คอมเมนต์ทั้งหมดอะฮะใครที่ไม่มีชื่อนะครับผมเดี๋ยวนะจะเพิ่มไปที่ทักเข้ามานะครับก็มีคุณพัฒพันธัตนะครับคือทุกคนที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์ในการจับฉลากหมดเลยเพราะว่าตอบถูก4ได้4คะแนนเท่ากันนะครับเมื่อกี้พี่เบลบอกว่าคุณโดมใช่ไหมอ่าฮะ
น้องโดมเนี่ยพี่ตอบไปในอินบ็อกซ์แล้วว่าน้องโดมไปรวมคะแนนด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินพี่ฝนจะได้เช็คคำตอบเช็คคะแนนอะไรได้ให้ถูกต้องนะครับแต่ประมาณว่าตอนนี้ที่แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมี4คะแนนนะครับจะมีคุณชนัญญาการ์ตูนคนเดียวที่ตอบถูก5คะแนนที่ตอบถูกอ๋อเดี๋ยวนะคุณชนัญญาก็แคปมาแล้วเนี่ยหมู่น้อยโอเคเราหาไม่เจอเราดูตามที่แคปแล้วกันเนาะอันเนี้ยก็ถือว่าร่วมสนุกกันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแอดมินไม่ได้มีจุดประสงค์ในการอะไรที่มันไม่ดีนะครับแอดมินไม่ว่าจะเป็นแอดมินแบงค์ครับที่หิ้วมาจากสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็ผมนะครับแอดมินเบียร์เนี่ยก็มาช่วยจับรางวัลมาตรวจคำตอบมาอะไรเงี้ยทุกคนเราแอดมินทุกคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ว่าจะทำกราฟิกเขียนบทความแปลข่าวอะไรเนี้ยก็ต้องการให้เพื่อนๆ นะครับพวกเราแฟนบอลเชลซีของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยแฟนบอลทุกคนในประเทศไทยนะครับทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะครับเชียร์บอลอย่างสนุกนะครับไม่ต้องไปเล่นการพนันไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดนะครับก็มาเล่นสนุกกันหน้าเพจเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะจับรางวัลแล้วแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคุณชนัญญาก็จะมีนี่ฮะเป็นแคปหน้าจออะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตรวจคำตอบแป๊บเดียวถ้าถูกต้องตามนี้5คะแนนก็จะได้สิทธิ์คุณชนัญญาไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจับรางวัลกันเลยวันนี้เราอาจจะช้านิดนึงละอันนี้หมูน้อยใส่เบอร์มาจำตามจำนวนแล้วใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวแอดมินตรวจคะแนนคุณชนัญญาแป๊บเดียวครับผมถ้าได้5คะแนนก็คือว่าเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ไปเลยนะครับฮะถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนนอนวันนี้แอดมินฝนตรวจแป๊บเดียวใบเหลืองใบแรกใบโซ่ถูกเนาะเดี๋ยวก่อนจะจับรางวัลนะครับผมขอประกาศไว้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรายชื่อในการจับรางวัลในครั้งนี้แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยตอบถูกนะครับทำถูกกติกามี4คะแนนมี5คะแนนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีชื่อในการจับรางวัลในครั้งนี้เนื่องจากความขาดตกบกพร่องอะไรของแอดมินนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าและสามารถแจ้งเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับเราจะจำทำการจับรางวัลให้ในเกมต่อไปนะครับผมถ้าขาดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโอเคนะโอเคออฟฟิเชียลนะครับคุณชนัญญานะครับแอดมินฝนตรวจคำตอบให้แล้วบอกว่านี่ตอบถูกนะครับผม5คะแนนเพราะฉะนั้นเป็นคนเดียวที่ได้5คะแนนคุณชนัญญาก็ได้สิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าคาดอกนะครับรางวัลที่1ของแอดมินแบงค์ไปเดี๋ยวผมจะโพสต์แจ้งเป็นโพสต์อีกทีนึงนะครับหลังไลฟ์นี้ครับผมคุณชนัญญานะครับประกาศรางวัลไปเลยนี่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าคาดอกเชลซีสุดเท่ใบนี้เลยคุณชนัญญาการ์ตูนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วยโอ้แอดมินฝนพยายามตบมือได้ยินไหมเสียงตบมือโอเคต่อไปเราจะมีผู้โชคดีทั้งหมดคนที่ได้4คะแนนนะครับที่เราเช็คแล้วจะมี8คนแต่หมูน้อยช่วยขานชื่อด้วยว่าใครลำดับที่เท่าไหร่ครับมีในนั้นไหมในนี้โอเคนะเดี๋ยวผมขอโอเคนี่นะครับเห็นกันไหมให้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วกันนะอาจจะกลับด้านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปกลับเอาอีกทีนึง แต่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับ ประมาณนี้นะครับคนที่ตอบถูกได้4คะแนนนะก็จะมีหมายเลขตามนี้นะครับจับได้ใครก็จะเป็นคนที่ได้สิทธิ์ไปเลยเนาะวันนี้ด้วยความรวดเร็วหมายเลข1นะครับนายขอส่งไปส่งหน่อยโอเคหมายเลข1ครับผมคุณแบงค์กิตคูณนะแบงค์กิตกูลนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหมายเลข1นะครับใส่ลงไปในกระป๋องเชลซีของเรากระป๋องหฤหรรษ์พับสักนิดนึงเพื่อความลุ้นนะครับเราจะจับรางวัลนี้คือรางวัลที่2ที่ได้สิทธิ์ในการซื้อกระเป๋ายิมนะครับกระเป๋ายิมโอเค
หมายเลข2จะเป็นคุณธนกิจสุภรัตน์นะครับคุณธนกิจสุภรัตน์หมายเลข2ใส่ลงไปนะครับต่อไปหมายเลข3จะเป็นคุณวรนันทร์เต้ยนะครับวรนันทร์เต้ยหมายเลข3นะครับใส่ลงไปโอเคต่อไปหมายเลข4คุณอนภัทรพึ่งมาลีนะครับหมายเลข4นะครับวันนี้เราจะจับแบบรวดเร็วคือจับคนที่ได้สิทธิ์ซื้อไปเลยนะครับคนเดียวเลยนะครับหมายเลข5คุณแบงค์ธนาดลนะครับคุณแบงค์ธนาดลนะครับหมายเลข5นะหมายเลข6จะเป็นของคุณพันทัศน์สำเนียงเหลี่ยมสำเนียงเหลี่ยมสำเนียงแหลมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหมายเลข6นะครับผมต่อไปหมายเลข7นะครับก็จะเป็นคุณดริ้งพัชยาชันบันชัยนะครับเบอร์หมายเลข7นะฮะและหมายเลข8น้องโดมชนาพัฒน์นะครับน้องโดมหมายเลข8นะครับคนสุดท้ายของเราวันนี้เราจะจับ1รางวัลนะครับที่จะได้สิทธิ์ซื้อกระเป๋าจิมนะครับอันนี้สุดเท่เลยนะจาก Stanford Bridge นะครับนี่กระเป๋าจิมใบนี้นะครับสำหรับรายชื่อที่เราจะจับตอนนี้นะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข8โอเคเราขยับซ้ายขยับขวาซ้ายขยับขวาซ้ายผมจะจับคนเดียวเพื่อความรวดเร็วเลยนะวันนี้จับคนเดียวคนที่ได้สิทธิ์ในการซื้อไปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วครับผมเอามาละจับมาละโอเคเปิดเลยโอ้ผู้โชคดีคือหมายเลข1ครับผมคุณแบงค์คุณแบงค์กิตกูลนะครับตบมือหน่อยมือไม่ว่างโอเคดีไซน์เอฟเฟคตบมือขอบคุณมากครับคุณแบงค์กิตกูลนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีทางหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็คือมีตามนี้โอเควันนี้ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากวันนี้แบบรวดเร็วไปเลยเดี๋ยวสำหรับผู้คนที่ขาดตกรายชื่ออะไรยังไงเนี่ยสามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมสนุกในครั้งนี้และยังไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเรามีรางวัลที่แอดมินแบงค์เนี่ยฮิ้วมาฝากแล้วมาร่วมสนุกกันแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะมีของรางวัลให้มาร่วมสนุกกันอีกเรื่อยๆนะครับทางหน้าเพจของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเราร่วมสนุกกันในฐานะแฟนบอลเชลซีสนุกสนานกันเฉยๆนะอ่ะเรามาสรุปอะไรกันสักเล็กน้อยข่าวสักเล็กน้อยก่อนเกมที่จะเจอกับอาแจ็กซ์นะครับในคืนพรุ่งนี้นะครับเชลซีจะเล่นกับอาแจ็กซ์ประมาณ5ทุ่มกว่าๆหน่อยนะกี่โมงละอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเวลา5ทุ่ม55นาทีนะครับ5ทุ่ม55นาทีถ่ายทอดสดทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนเกมเราจะมาแปะลิงก์ให้นะครับ Facebook และ YouTube ไหนลองดูข้อมูลเกี่ยวกับอาแจ็กซ์นิดนึงนะครับมีข้อมูลอะไรไหม news ไม่มีเพลงเหรอเอากีตาร์มาร้องเพลงหน่อยได้ไหมฮะทำซาวประกอบหน่อยก็แฟรงค์แลมพาร์ดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับบอกว่าเราจะชาเลนจ์นะครับแชมเปี้ยนลีกเทสแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับเชื่อว่าอะไรเนี่ย our champions league double header with ajax will be a big test for the blue ในการเจอกับทีมจากฝูงนี้จะเป็นการเทสครั้งใหญ่นะครับเพื่อได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในกลุ่ม H เนี่ยก็คือมีแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ ajax valencia อะไรอย่างนี้นะ chelsea นะครับมีผลการแข่งขันที่ดีในนัดลีลนะครับแล้วก็ในการเจอกับอาแจ็กเนี้ยเราคิดว่ามันต้องเป็นเกมที่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับในการที่จะเจอกับอาแจ็กพวกเขาเนี่ยมี6คะแนนในกลุ่มตอนนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นปัญหาสำหรับเราด้วยในเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าเชลซีเนี่ยเราไปเยือนที่สนามโยฮันคราฟใช่ไหมชื่อสนามเขาโยฮันคราฟก็เป็นชื่อนักเตะในตำนานของอาแจ็กนะครับ
แอมพาร์ทบอกว่าเนี่ยเราก็จะบุกไปเยือนด้วยความมั่นใจและก็ในการสู้กับความกดดันของบรรยากาศในสนามนะครับผมส่วนแทมมี่อับราฮัมก็เหมือนกันนะครับบอกว่าอาแจ็คเนี่ยเหมือนเรานะครับเขามีทีมเขามีผู้เล่นที่เป็นนักเตะหนุ่มๆเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็อยากจะเล่นฟุตบอลให้ดีด้วยนะครับเขาเล่นเร็วแล้วก็โต้กลับได้อย่างรวดเร็วนะครับแทมมี่อับราฮัมบอกว่าเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ว่าเราเชื่อในแทมมี่เนี่ยเขาเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในทีมว่าเราจะสามารถมีผลที่ดีกลับมาจากสนามโจฮันคราฟได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอาแจ็คแล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องนึงเรื่องของบัตร True Blue Member นะครับมีน้องคนนึงโทรมาถามผมจากในเพจนะครับเพราะว่าต้องการไปดูบอลที่แซมฟอร์ดบริดจ์ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนบอลเชลซีเราสมัครไว้ก็ดีมันจะเป็นทิกเก็ตเมมเบอร์ธรรมดาที่เอาไว้ซื้อตั๋วชมเกมที่แซมฟอร์ดบริดจ์แต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้ไปบ่อยๆหรืออาจจะไม่ได้อยู่ที่อังกฤษนะครับนานๆไปทีแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ไปดูคู่บิ๊กแมตช์อย่างเช่นเชลซีแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าในเกมใหญ่ๆเนี่ยตั๋วทีมเชลซีของเราเนี่ยจะขายหมดเร็วมากแล้วก็สนามของเราแซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยมีความจุค่อนข้างน้อยคือประมาณ 42,000 ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับก็เชลซีก็เลยมีระบบในการเก็บคะแนน Loyalty Point นะครับในการซื้อตั๋วด้วยเนี่ย Ticket Member เนี่ยก็ก่อนที่จะถึงเกม Big Match คุณก็ต้องมีคะแนนสะสมมาก่อนนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆหลายคนที่สมัครสมาชิก True Blueแล้วจะเดินทางไปอังกฤษแล้วเอาบัตรสมาชิกเนี่ยไปซื้อบัตรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องผิดหวังก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องขอบอกไว้ล่วงหน้าด้วยครับว่าถ้าไม่มีคะแนนสะสมมันจะไม่สามารถซื้อได้มันต้องมีการสะสมคะแนนโดยการดูบอลแมตช์ก่อนหน้านั้นมาก่อนนะครับดูบอลก่อนหน้านั้นก็เก็บคะแนนไปแล้วพอถึงแมตช์ใหญ่อย่างเช่นเชลซีแมนยูเนี่ยทางสโมสรก็จะแจ้งว่าต้องใช้คะแนนกี่คะแนนเป็น Loyalty Point เท่านั้นเท่านี้ในการที่จะซื้อบัตรนะครับด้วยบัตร Ticket Memberแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยหรืออย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นสมาชิกชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปดูบอลที่อังกฤษเราจะดูอยู่ทางทีวีที่บ้านเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนสโมสรนะครับในการที่จะสมัครสมาชิกซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้ทีมเชลซีโดยตรงนะครับทีมเชลซีก็จะได้นำเงินไปจ่ายค่าจ้างนักเตะค่าจ้างโค้ชซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อผู้เล่นอะไรต่างๆในเมื่อตลาดเปิดแล้วแล้วเราสามารถซื้อได้นะครับเพราะนั้นการสมัครเป็นสมาชิก True Blue Member เนี่ยก็คือเป็นการสนับสนุนสโมสรโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สะดวกเนี่ยสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองหรือจะมาฝากผมสมัครก็ได้นะครับผมก็ทำงานเป็นการกุศลเหมือนกันในส่วนของเชลซีเนี่ยช่วยเชลซีในการขายบัตรสมาชิกแล้วก็ขายสินค้านะครับให้บริการรับสั่งดีกว่านะครับจากเชลซีเมกาสโตร์นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งเองได้หรือมาใช้บริการผมได้ไม่คิดค่าบริการนะครับอาจจะเผื่อในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับบวกลบคูณหารแล้วอาจจะเกินไปสัก10 20 30เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาในการมาทำเป็นค่าบริการหรือการค้ากำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ไม่เข้าเนื้อก็พอนะครับแต่ในส่วนของค่าบริการเราไม่คิดอยู่แล้วนะครับนี่คือบริการของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับที่บริการแฟนบอลเชลซีในเรื่องของส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วที่อื่นการเดินทางตั๋วเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถอินบ็อกซ์มาถามแอดมินได้นะครับนี่คือบริการของเราเหมือนกันคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลเชลซีที่เรารักนั่นเองเพราะพวกเราทุกคนรักเชลซีแอดมินทุกคนเป็นอาสาสมัครที่ทำงานด้วยใจรักนะครับและกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันกิจกรรมในการทายผลที่ให้มาร่วมสนุกกันเฮฮากันนะครับไม่มีจุดประสงค์อะไรอย่างอื่นนอกจากอยากให้แฟนบอลเชลซีทุกคนมีความสุขครับผมถ้าขาดตกบกพร่องอะไรยังไงไปวันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอีกครั้งนึงก่อนจะจากกันไปในคืนนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ2ผู้โชคดีในคืนนี้เดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้อีกทีนึงก็คือคุณชนัญญาการ์ตูนนะครับได้5คะแนนและได้รางวัลที่1ได้สิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าคาดอกเชลซีไปครับผมและอีกคนนึงก็เป็นคุณแบงค์ใช่มั้ยคุณแบงค์อะไรนะคะแอดมินคุณแบงค์พัดภูมิพัดกูลคุณแบงค์คุณแบงค์โอเคเดี๋ยวโพสชื่อในเพจดีกว่านะครับโอเคคุณแบงค์กิตคูลกิตกูลอาจจะกิตกูลนะประมาณนี้ก็ยินดีกับแบงค์ยินดีกับน้องการ์ตูนด้วยนะครับหรือเปล่าก็เห็นคุณชนัญญาการ์ตูนก็เลยเรียกว่าการ์ตูนแล้วกันนะครับถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการแฟนบอลเชลซี
รายการเชลซีประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอังคารนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เรามาเชียร์เชลซีในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์สุภโชคนะครับแล้วก็แอดมินฝนขอบคุณแอดมินแบงค์เจ้าของรางวัลด้วยแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันทำเพจขอบคุณครับขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย